เราก็ทำการใส่เข้าไปเลยมาดูโอ้โหพ่อนี่มันดาบหรืออะไรอ่ะหรือปีกโอ้โหสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ในแมปเบรดบอนก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่นิวก็จะมาทำการรีวิวดาบใหม่นะคะเพราะว่ามันก็อัปเดตไม่พักไม่ผ่อนเลยทีเดียวที่อัปเดตขึ้นมาใหม่นั่นก็คือดาบ Nebula Lighting มาใหม่เลยนะแล้วก็มีอายุแค่เพียง10วันเท่านั้นเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูตัวดาบกันนะทุกคนมาดูราคากันขอราคาถือว่าแรงอยู่นะมันเป็นดาบเนบิวล่า2แบบด้วยกันแบบแรกนี่คือจะเป็นแบบอันเดียวนะราคา399โลบักส่วนอีกแบบหนึ่งเป็น Dual Nebula หรือว่าดาบคู่แต่ว่าดูเท่มากแต่ราคาก็แรงเช่นกัน3499โลบักถือว่าราคาต่างกันลิบลับเลยนะทุกคนระหว่างดาบเดี่ยวกับดาบคู่แต่ดูจากเอฟเฟกต์ดาบแล้วเนี่ยดูสวยมากเลยนะทุกคนอาจคิดว่าเนบิวล่าคืออะไรเนบิวล่านะคะมันเหมือนกับว่าอยู่ในอวกาศอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปนะนี่คือสภาวะการเกิดแสงเนบิวล่านะคะคือมันสวยมากมันอยู่ในจักรวาลอวกาศอะไรแบบเนี้ยแล้วคราวนี้ตัวเบสบอลเนี่ยก็ได้เอาเนบิวล่าเนี่ยมาทำเป็นดาบหรือว่าจะเป็นเนบิวล่าจากเรื่อง Guardian of the Galaxy ก็ได้นะ ก็มาดูกันว่าดาบนี้มันจะมีดีแค่สวยหรือว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนก็ขอจัดไปเลยละกันนะคะกับ3499นะคะถือว่าปาดเหงื่อทีเดียวอ่ะไปทุกคนดาบคู่เนบิวล่านะคะซื้อแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมมันเงียบจังอะตอนซื้อคือเงียบมากอะไม่มีเสียงชงเชงชงเชงอะไรเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคือตอนนี้นะพี่นิวก็ได้ทำการซื้อมาแล้วเราก็เข้าไปดูตรงดาบเลยนะมาไหมถ้าไม่มานี่คือมีเรื่องนะมาแล้วทุกคนเป็นดาบลิมิเต็ดเนี่ย Dual Nebula Lighting มันบอกว่าดาบ Dual Nebula Lighting เนี่ยเป็นดาบที่มีพลังแบบคูณ2เป็นพลังที่มาจากเนบิวล่านะคะคุณพร้อมที่จะใช้ดาบนี้ไปต่อสู้กับศัตรูแล้วหรือยังนี่เป็นไงเราก็ทำการใส่เข้าไปเลยมาดูโอ้โหพ่อนี่มันดาบหรืออะไรอ่ะหรือปีกโอ้โหดูจากด้านหลังนะเดี๋ยวหมุนรอบตัวให้ดูนะคะโอ้โหคือมันแบบมันเป็นดาบที่ดูเหมือนปีกอ่ะแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์เนบิวล่าที่แบบว่าดูอลังการมากนะคะคือสวยเลยยอมรับเลยนะคะว่าดาบนี้สวยจริงเอาแหละเดี๋ยวเรานะจะลองเข้าไปเล่นกันนะมาดูกันว่าดาบนี้ตอนตีเนี่ยจะเป็นยังไงจะคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันปกติดาบคู่เนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมแบบนี้นะแต่พอเป็นดาบ Dual Nebula เนี่ยมันก็จะมาอยู่เป็นปีกแบบนี้เลยมันก็จะดูอลังการปีกแบบหนึ่งในระหว่างที่พี่นิวกำลังรอเล่นนะก็มีน้องแฟนคลับบอกว่าตัวจริงใช่ไหมคะแล้วใครเดี๋ยวนะแล้วใครตอบว่าใช่เนี่ยมีการตอบแทนด้วยเนี่ยเขาถามเราหรือเปล่าหรือเขาถามใครโอเคตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วแล้วเราก็จะเข้าไปเล่นแล้วมาลุ้นมากเลยทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันนะกับการที่จะใช้ดาบ Dual Nebula Lighting เนี่ยเข้าไปเล่นในสนามอยากรู้เป็นยังไงมาดูไปพร้อมกันเลยนะแล้วก็เป็นสนามหิมะซะด้วยมาเลยมาดูซิว่าจะเป็นยังไงลุ้นมากโหส่งบอลมาทางเราบ้างก็ดีนะเรารออยู่นะจ๊ะคือจะบอกว่าอยากตีบอลแต่บอลก็ไม่เคยส่งมาทางเราหรอกนะมันจะมักเป็นแบบนี้แหละทุกคนนะบอลไม่ชอบมาทางเราอะมันจะไปทางใครก็ไม่รู้เนี่ยแต่ที่รู้คือมันไม่มาทางเราเนี่ยมาได้ยังอะเฮ้ยโอ้โหนายมายิงแต่เมื่อไหร่เนี่ยรอชื่นรอเธออยู่รอบอลมาแล้วมาฮึบโอ้ยเสียงตีหนักแน่นบอกเลยมาฮึบโอ้โหเสียงตีคือหนักแน่นจริงนะมันเสียงคล้ายๆกับดาบอันเนี้ยดาบมังกรปะเสียงคล้ายๆกันนะแต่เสียงตีนี่คือหนักแน่นมากนะครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าดาบนี้จะพาเราชนะได้หรือไม่นะนายก็ตีกันอยู่ 3-4 คนนี่ไม่ส่งมาให้เราบ้างนี่ตีกันไป3-4 คนก็ยังไม่มาถึงเราตีกันอยู่มาแล้วโอ้โหหมอกพอมาก็มาไวเชียวจะบอกว่าดาบมันหนักแน่นมากนะคะทุกคนเนี่ยเสียงตีคือแบบว่าโอเคเลยคือชอบเสียงตีเนี่ยโอ้ได้เลยฮึบมาสิจ้าโอ้มาลัวๆเลยพอมาก็มาลัวๆเลยแต่ว่าชอบเอฟเฟกต์ตอนตีนะคะเอฟเฟกต์ตอนตีนี่ก็สวยนะถือว่าสวยทีเดียวรู้สึกว่านายคนนั้นใช้อะไรสกิลล่างโคลนเหรอโอเคได้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวนะเหลือ3คนเหรอเมื่อกี้ล่างโคลนตุยตกใจถึงว่ามาโอ้โหใช้ล่างโคลนช่วยฮึบมาดูกันว่าจะชนะไหมเนี่ยเจอคนเก่งแล้วก็หล่อนเหมือนกันนะลุ้นกันนะฮะบอลก็เริ่มไวขึ้นบอลมันก็เริ่มไว1-1ค่ะ กดสกิลไปก่อนดาบนี้จะพาเราชนะไหมเนาะทุกคนสังเกตเอฟเฟกต์ตอนตีนะสวยนะมันเป็นแสงเนบิวล่าเนี่ยเห็นไหมแสงเนบิวล่าเลยอ่ะสวยเลยนะคะบอกเลยว่าสวยจะบอกว่าไม่ต้องโอเคจะบอกว่าไม่ต้องซื้อดาบคู่ก็ได้นะซื้อแบบดาบเดี่ยวก็ได้นะทุกคนซื้อดาบเดี่ยวแบบนี้ก็ได้นะคะ399ได้การตีได้อะไรเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบเดี่ยวไม่ใช่แบบคู่จะได้ไม่ต้องเสียเยอะนะทุกคนอ่ะมาในอันต่อไปนะคะหลังจากที่ลองใช้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาบ Dual Nebula Lighting ที่ดูดีนะคะคือพี่นิวอ่ะชอบเสียงตีแล้วก็ชอบเอฟเฟกต์ตอนที่ตีนะคะเอฟเฟกต์ตอนตีนี่คือดูดีทีเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะในการที่เราเสียโลบักไปเยอะมากแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าซื้อแบบเดี่ยวก็ได้นะไม่ต้องซื้อดาบคู่ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากเอาความเท่นะคะก็ดาบคู่นะก็มาลุ้นในตานี้กันนะคะว่าดาบ Dual Nebula Lighting จะพาเราชนะอีกหรือไม่โอ้โหเขินเลยดึงบอลไปเขินเลยเราจะวิ่งไปตีสักหน่อยนะคะแม่มีการดึงบอลไปแบบนี้เราก็เขินดิโอ้โหแล้วบอลก็มารัวๆเลยคราวนี้มาเลยจ้ารออยู่จ้าโอ้ฟีดบอลเหรอไม่ใช่มาทางเราแน่นอนไปทางใครจ้าโอ้โหมีสลับล่างสร้างรักเอาดีมาแล้วเฮ้ยโอ้เด้อเสียงตีหนักแน่นมากทุกคนอย่าดึงบอลนะอ้าฟีดบอลอีกแล้วโอ้โถจะวิ่งไปตีสักหน่อยเขินอีกแล้วโอ้โถชอบทำให้เราเขินอยู่เรื่อยเลยเอามาโอ้โหอ่อนเหลือเกินเอามาแรงอ่อนมากมารู้สึกว่าเน็ตปิงนะทุกคนบอลกระตุกแล้วก็งงเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนเล่นเยอะหรือเปล่าหรือยังไงสังเกตไหมว่าหลังๆนี่คือเล่นแมปเบรดบอลนี่คือบอลมันชอบกระตุกอะหรือว่าเน็ตปิงนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะใครรู้คำตอบก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะตอนนี้เหลือ3คนในสนามก็มาลุ้นกันนะว่าดาบ Dual Nebula Lighting จะพาเราไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่ตอนนี้1-1นะฟีดบอลอีกแล้วไวไหมก็ไม่เท่าไหร่มาจ้าเดี๋ยวนะทำไมสกิลเราเปลี่ยนนะมันเป็นสุ่มปะสุ่มสกิลเหรอสกิลด้านล่างเราเปลี่ยนปึ๊บก็มาลุ้นกันนะคะจะบอกว่านายคนนี้โอเคดาบ Dual Nebula Lighting ชื่อยาวมากพาเราชนะอีกแล้วแย่จะบอกว่านายคนนี้มีแบบเดียวนี่นายคนนี้มีดาบ Nebula Lighting แบบเดียวนะฮะโอ้โหถ้าพอมายืนประกบกันนี่คือแสงวูบวาบมากเลยนี่นายเราไปอยู่ Nebula กันไหม มาไวซะด้วยเอายังไงล่ะกระตุกบอลกระตุกไวโอเคอย่านะอย่าดึงบอลนะเดี๋ยวเราเขินมาเลยจ้าอย่าบอกนะว่าเราจะต้องสู้กับนายที่มีดาบ Nebula Lighting เหมือนเราไม่รู้สิก็ตอนนี้เหลือ3คนก็ต้องมาลุ้นละกันนะว่าใครจะได้ท้าชิงแล้วทำไมนายคนนี้มาใกล้เราจังอะฮะเดี๋ยวโอเคเราแพ้โอ้ยอุตส่าห์จะได้ชิงกับนายที่มีดาบ Nebula Lighting เหมือนเราเลยโถอดชิงเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะสรุปใครชนะเดี๋ยวนะอายากะคนที่มีดาบ Nebula Lighting ชนะนะคะใช่ทุกคนนี่เขาชื่ออายากะนะคะนี่อายากะมีดาบเหมือนเรานะโอเคเลยแต่ก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวเพิ่งไปเพราะว่ามันมีอัปเดตใหม่เพิ่งเห็นน่าจะอันใหม่นะถ้าเก่าก็บอกด้วยแล้วกันหลังจากที่กดดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีให้เราทำการสร้างเผ่าของเราแล้วอันเนี้ยมันก็จะมีสัญลักษณ์นะคะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกสัญลักษณ์อะไรเนี่ยเราก็สามารถเลือกโลโก้ชนเผ่าได้แล้วก็แบบมาตั้งชื่อได้นะทุกคนอย่างพี่นิวก็ตั้งว่านิวเอวาเบรดบอลนะคะชื่อยาวไปปะนี่ค่ะแล้วก็คลีนแท็กคืออะไรน่าจะเป็นแท็กพี่นิวก็ตั้งว่านิวแล้วกันนะคะก็จะได้รู้ว่าของนิวส่วนตรงนี้เราก็สามารถอธิบายรายละเอียดของชนเผ่าเราได้นะคะไม่แน่ใจว่าภาษาไทยได้ไหมลองพิมพ์แล้วกันนะคะเป็นชนเผ่าไร้สาระไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากใครอยากเข้าก็มาเลยนะคะก็ประมาณนี้แต่จะบอกว่าในการสร้างชนเผ่าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเหรียญในเกมเนี่ยก็จ่าย400โลบาทโอ้ก็ถือว่าราคาสูงนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเหรียญในเกมเพียงพอเราก็จ่ายไปเลย 15,000 เหรียญโอเคมาเดี๋ยวเราลองสร้างดูนะคะคุณต้องการที่จะจ่าย 15,000 เหรียญในการสร้างชนเผ่าหรือไม่แน่นอนค่ะเรียบร้อย โอเคสร้างแล้วมาแล้วนะคะชนเผ่านะคะจะบอกว่าเราสามารถอัพเวลแรงเผ่าตัวเองได้นี่ไงแต่ว่าเราต้องมีสมาชิกในกลุ่มก่อนนะถึงจะช่วยกันอัพเวลเผ่าได้อ่ะมีรางวัลด้วยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเผ่าเราเลเวล6อ่ะก็จะได้รางวัลด้วยนะเป็นดาบ Sword Using Clean Cloud นะคะเป็นดาบมงกุฎโอ้ my god เฮ้ยทุกคนจะบอกว่าพี่นิวพิมพ์ผิดนะพิมพ์ว่านีเอวะเดี๋ยวพิมพ์ผิดอ่ะแล้วยังไงล่ะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัปเดตมาใหม่นะกับการมีชนเผ่านั่นเองใหม่ไหมใหม่เหอะนะเพราะว่าพี่นิวก็เพิ่งเห็นเอาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดแมปเรดบอลมีอะไรอัปเดตอีกก็จะมาทำคลิปให้ดูกันนะคะถ้าเกิดชอบกดไลค์ด้วยนะหรือว่าคอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ